ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเจก็จะมาทำหม่าล่าปิ้งย่างกันนะจ๊ะปิ้งกันสดๆร้อนๆเลยก่อนอื่นเจก็จะมาเตรียมเตาย่างก่อนเลยนะจ๊ะเขี่ยไฟให้ร้อนๆเลยเปิดแล้วจ้าร้านปิ้งย่างหม่าล่าของเจ๊มีของให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะไม้ละ5บาท5บาทจ้าแล้วเจ๊ก็ยังมีพริกหม่าล่าสูตรเด็ดของเจ๊ด้วยซึ่งเจ๊ก็ได้คิดค้นทำเองเลยนะจ้าสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊นำมาขายหม่าล่านะจ้าทั้งสองสาวลองเลือกดูก่อนเลยนะจ้ามีมากมายหลายอย่างเลยล่ะมีทั้งแบบของผู้ใหญ่แล้วก็แบบของเด็กเลยนะจ้าลองเลือกดูได้เลยจ้าค่ะเจ๊เอาอะไรดีอ่ะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยราพันเซลนี่จานจ้าหยิบใส่ได้เลยนะอุ๊ยอันนี้น่ากินจังเลยเอากุ้งด้วยไหมหนึ่งปลาหมึกกรอบอุ๊ยมีแมลงเต่าทองด้วยน้องหมีพอหรือยังเนี่ยอุ๊ยฉันเอาไส้กรอกหนึ่งอันนะนี่ค่ะเจ๊จ๋ารอสักครู่นะจ๋าเจ๊ก็จะนำมาย่างบนเตาไฟร้อนๆแบบนี้เลยนะจ๋าด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็จะทำการพลิกอีกด้านหนึ่งลงไปย่างจ้าเจ๊ก็จะนำมาวางไว้ในถาดก่อนนะแล้วเจ๊เนี่ยก็จะทาด้วยซอสสูตรพิเศษของเจ๊จ้าเจ๊ค่ะเจ๊ของหนูอันที่มีเต่าทองกับหมีไม่เอาเห็ดนะคะไม่ต้องใส่พริกค่ะจ้าเจ๊ก็จะทาซอสให้ทั่วเลยนะจ้าแล้วก็นำมาคลุกกับพริกหม่าล่าของเจ๊โรยด้วยผงพริกป่นเลยจ้านี่เสร็จแล้วจ้าแล้วจ้ามาแล้วจ้าเท่าไหร่คะเจ๊ของหนู2คนเก็บไม้เป็น35บาทจ้านี่ค่ะจ้าเชิญไปนั่งกินตรงด้านนู้นได้เลยนะจ้าค่ะเจ๊แสนสวยทั้งสองโอ้โหวันนี้นั่งรถม้ามาถึงนี่เลยนะคะเนี่ยพอดีผ่านมาแถวนี้แล้วได้กลิ่นหอมๆมากเลยอะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะหอมมากๆเลยเจ๊มาขายอะไรล่ะคะเนี่ยอ๋อวันนี้เจ๊มาขายหม่าล่านะจ๊ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะจ๊ะเชิญเลือกได้เลยจ๊ะเจ้าหญิงน่าสนใจนะคะแต่ไม่รู้จะเลือกอะไรอะงั้นให้เจ๊เลือกให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะจัดให้เลยเจ๊คะอย่าเอาเผ็ดนะคะกินไม่ได้ค่ะเอาพอดีได้เลยค่ะสำหรับเจ้าหญิงก็คงจะต้องเป็นแครอทบำรุงผิวนะจ๊ะแล้วก็ฟักทองพริกหยวก
แม่ซื้อหม่าล่าหน่อยค่ะจ้าเธอเลือกได้เลยนะจ้าเดี๋ยวเจ๊เอาจานให้ค่ะอุ๊ยของซื้อนี้ดูตรงนี้สิน่ารักน่ากินมากเลยอ่ะฉันขอเอาทุกอันเลยนะได้เลยจ้ะอีฟก็ทาด้วยซอสสูตรเด็ดของเจนะจ๊ะเอาแบบไม่เผ็ดเจ๊ก็จะโรยด้วยผงพริกป่นนิดหน่อยนะจ๊ะนี่จ๊ะมาแล้วจ๊ะของเจ้าหญิงเท่าไหร่คะเจ๊ของเจ้าหญิงคิดให้ราคาพิเศษเลยนะคะ25บาทค่ะนี่ค่ะค่ะทานให้อร่อยนะคะเจ้าหญิงเจ๊คะเจ๊คะของหนูสองคนเสร็จหรือยังคะได้แล้วจ้าของหนูสองคนไม่เผ็ดนะจ้าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะเจ๊ของหนูสองคน40บาทจ้านี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณธานอสกับคุณสไปเดอร์แมนโอ้โหขี่ไดโนเสาร์มาเลยเหรอคะเนี่ยเจ๊มีอะไรที่เด็ดๆไหมอ่ะขออะไรที่แบบแพงๆอ่ะมีไหมมีสิจ้านี่ไงล่ะเมนูพิเศษของร้านเจ๊มีทั้งกุ้งล็อบสเตอร์ปูอลาสก้าปลาไหลญี่ปุ่นแล้วก็มีปลาฉลามทั้งขาวทั้งดำเลยนะจ๊ะโอ้โหงั้นเอามาอย่างละตัวเลยเจ๊จัดมาด่วนๆเลยโอ้โหสั่งขนาดนี้จะกินหมดเหรอธานอสเออกินหมดสิหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเออคุณธานอสคะจะไม่ถามราคาหน่อยหรอคะโอ้เจ๊เห็นที่มือผมไหมเนี่ย เห็นหรือเปล่าจ้าจ้าดูแล้วเจ้าว่ารวยงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วของคุณธานอสกับคุณสไปเดอร์แมนนี่น่ากินจริงๆเลยนะเนี่ยมาแล้วค่ะคุณสไปเดอร์แมนคุณธานอสโอ้โหน่ากินจังเลยนะเจ๊เป็นเท่าไหร่ละเนี่ยทั้งหมดเป็น 120,000 บาทจ้าฮะเจ๊ทำไมเป็นแพงอย่างนี้ล่ะอ้าวคุณธานอสไม่รู้หรอกคะก็นี่น่ะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ปูอลาสก้าปลาไหลญี่ปุ่นจากทะเลน้ำลึกปลาฉลามขาวจากสเปนแล้วก็ปลาวาฬจากคาบสมุทรแปซิฟิกเลยนะจ๊ะโอ้อย่างงั้นเหรอเจ๊รับบัตรไหมล่ะรับค่ะอ่ะนี่เจ๊ค่ะขอบคุณนะคะคุณธานอสคุณสไปเดอร์แมนของเกือบจะหมดแล้วหรอเนี่ยวันนี้งั้นก็พอแค่นี้ก่อนละกันใกล้จะค่ำแล้วปิดร้านจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
ากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ